สงสัยไหมว่า1วันของอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีของโลกเขาทำอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากช่วงเช้าของวันอีลอนมัสก์จะตื่นนอนตั้งแต่7โมงเช้าโดยเขาจะนอนเพียงวันละ 6-6 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและยังบอกอีกว่าการนอนตื่นสายจะส่งผลต่อการทำงานของตัวเขาเองมากกว่าการนอนน้อยเสียอีกหลังจากตื่นนอนแล้วอีลอนมัสก์ก็จะอาบน้ำแต่งตัวซึ่งพาร์ทนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของวันทีเดียวค่ะเพราะมันจะช่วยทำให้เขารู้สึกหัวโล่งและพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในแต่ละวันจากนั้นแล้วเขาก็จะดื่มกาแฟแก้วโปรดปกติแล้วอีลอนมัสก์มักจะไม่ทานอาหารเช้านะคะหรือหากได้ทานเขาจะชอบทานเป็นออมเล็ตหรือคล้ายกับไข่เจียวบ้านเราค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะไปส่งลูกๆที่โรงเรียนและเดินทางไปทำงานโดยอีลอนมัสก์จะทำงานถึงสัปดาห์ละ 80-100 ชั่วโมงหรือคิดเป็น 11-14 ชั่วโมงต่อวันเยอะมากทีเดียวเลยนะคะอีลอนมัสก์จะเป็นคนที่หมกมุ่นกับการทำงานมากทำให้เขาไม่ค่อยได้สนใจโทรศัพท์หรืออีเมลเลยและเมื่อเขาเข้าสู่โลกการทำงานแล้วเขาจะทำงานจนลืมเวลาดังนั้นการจัดตารางเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อที่ให้เขาได้ทำงานตามลำดับความสำคัญได้ช่วงบ่ายตารางงานของอีลอนมัสก์ก็จะเต็มไปด้วยการทำโปรเจกต์ต่างๆและการประชุมเป็นบางครั้งเนื่องจากที่เขายุ่งมากมื้อกลางวันจึงมักทานระหว่างการทำงานหรือการประชุมในช่วงบ่ายและเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นที่ทราบกันดีในองค์กรนั่นก็คืออีลอนมัสก์จะเดินออกจากที่ประชุมทันทีหากกำลังคิดว่าเสียเวลาไปกับการประชุมนั้นซึ่งเป็นการประชุมที่ไม่ได้ประโยชน์และไม่จำเป็นต่อตัวเขาหรือองค์กรเลยหลังจากทำงานมาทั้งวันมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่อีลอนมัสก์ได้ทานอย่างเต็มที่เขามักจะชอบทานอาหารฝรั่งเศสและบาร์บีคิวนอกจากนี้ยังชอบดื่มไวน์และวิสกี้อีกด้วยแถมยังบอกว่าไดเอทโค้กหรือโค้กไร้น้ำตาลเป็นเครื่องดื่มโปรดของเขาทีเดียวโดยปกติอีลอนมัสก์มักจะเลิกงานประมาณ4ทุ่มของวันและเมื่อกลับถึงบ้านก็จะเป็นเวลาที่ลูกๆเข้านอนกันหมดแล้วซึ่งช่วงเวลาก่อนนอนนั้นอีลอนมัสก์ก็จะใช้เวลากับการอ่านหนังสือและดูแอนิเมชันญี่ปุ่นเช่นเรื่องอีวานเกเรียนหรือเดธโน้ตเป็นต้นหลังจากนั้นแล้วอีลอนมัสก์ก็จะเข้านอนในช่วงเวลาตีหนึ่งและนี่ก็คือชีวิต1วันของอีลอนมัสก์